กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะผัดหอมแดงกับเนื้อสับก่อนใส่หอมแดงลงไปคุณจะสับละเอียดก็ได้สับหยาบก็ได้หั่นเป็นแว่นก็ได้ถ้าไม่ใช่หอมแดงใช้หอมใหญ่ก็ได้เช่นกันผัดแบบกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้แต่นานานิยมให้หอมของนานาสุกหน่อยเวลาเขาสุกอ่ะเขาจะเปลี่ยนจากกลิ่นฉุนๆเป็นรสหวานๆแล้วมันอร่อยมากแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอ่ะหอมของเราเริ่มสุกใส่เนื้อบดติดมันนานาจะกระจายเนื้อแบบนี้ให้เนื้อของเราโดนความร้อนแล้วก็ขึ้นเป็นสีนิดนึงโรตีจอนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาเจ้าเนื้อสับเนี้ยมาใส่ไข่แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นใส่ลงไปในกระทะเอาขนมปังวางจากนั้นพอขนมปังกับไข่สุกพร้อมๆกันพับขึ้นมาแล้วก็ทานแต่วันนี้โรตีจอนของนานาเพิ่มโปรตีนเข้าไปแบ่งเนื้อครึ่งนึงเนี่ยนะคะใส่ลงไปผสมกับไข่แต่ข้างบนนะท็อปปิ้งเจ้าเนื้อตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยคุณคิดดูสิกัดเข้าไปทุกคำเจอทั้งเนื้อเจอทั้งไข่โอ้โหความสุกจริงๆเราจะเห็นสีของเนื้อของเราเริ่มสุกแล้วเรามาปรุงรสกันนะคะวันนี้นานามีของเผ็ด3อย่างซึ่งเป็นเผ็ดคนละโทนมีพริกไทยดำนะคะพริกไทยป่นใส่ลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงกะหรี่ค่ะและพริกป่นเนี่ยเราใส่แค่นี้จากนั้นเข้าๆกันแล้วตรงนี้ปิดไฟนะคะจากนั้นเราจะเอาเนื้อสับของเราที่ปรุงรสแล้วเนี่ยนะเอาลงมาใส่กับไข่คนเข้าด้วยกันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเอาล่ะขนมปังเก่าของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าขนมปังแห้งแบบนี้เลยนานาเอามีดฟันเลื่อยผ่าเข้าไปแบบนี้ผ่าครึ่งขนมปังเกือบขาดแต่ไม่ขาดนะคุณโอเคแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขนมปังแบบนี้จากนั้นปิดเขาไว้ก่อนวางไว้เราจะแบ่งเนื้อส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับโรยหน้าอีกส่วนหนึ่งของเราใส่ลงมากับไข่ใส่ลงมาคือโรตีจอนชิ้นนี้ซื้อกินไม่ได้นะบอกเลยเพราะว่าเนื้อเยอะมากเนื้อสับของเราใส่ไข่ลงไปไข่ไก่2ฟองนะคนจากนั้นเนี่ยนะคะเปิดไฟกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงจากนั้นเราจะใส่ไข่ของเราลงไปใส่ไข่ลงไปนะคะหลังจากใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วตะล่อมไข่เข้ามาหน่อยให้เขาเป็นทรงจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าขนมปังของเราเนี่ยนะคะวางลงไปเลยวางเสร็จแล้วเอามือเนี่ยนะคะกดลงไปหน่อยถ้าอยากให้หอมยิ่งขึ้นสามารถเอาเนยทาข้างบนก็ได้แต่วันนี้นานามีชีสก็เลยคิดว่ามันก็อ้วนพอแล้วก็แล้วแต่เลยค่ะได้หมดหอมมากเลยอ่ะตรงนี้แบบหอมกลิ่นผงกะหรี่จางๆแล้วก็รู้ว่ากลิ่นของเนื้อวัวติดมันโดนความร้อนมันช่างหอมอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมาลงจานเสิร์ฟกันค่ะว่าเราใส่อะไรเพิ่มลงไปบ้างโรตีจอนของเรานะคะเอาใส่จานเสิร์ฟจานเสิร์ฟจริงๆเราก็มีผักอยู่แล้วล่ะคุณแต่ว่าต้องเพิ่มผักอีกนิดนึงสิเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนิยมทานผักเราก็จะใส่ผักลงไปมีมะเขือเทศนะคะแตงกวาจากนั้นเจ้าเนื้อสับปรุงรสของเราเนี่ยนานาใส่ลงไปเลยโอเคแบบนี้เพิ่มเข้าไปแล้วความเป็นโรตีจอแน่ซอสมะเขือเทศเนี่ยคือของที่ขาดไม่ได้กับเมนูนี้เลยนะเดี๋ยวนะเพิ่มมายองเนสไปหน่อยมันนวลๆถ้าเป็นแค่นั้นมันก็ไม่ใช่เด็กอ้วนแบบเราเพราะฉะนั้นเพิ่มชีสขูดนะคะเข้าไปหลายคนก็นิยมใส่เป็นเชดดาร์ชีสแผ่นๆแต่นานาเพิ่มชีสขูดแบบเนี้ยลงไปเลยโรตีจอนเวอร์ชันนานาก็จะพ่นไฟนิดนึงค่ะพ่นไฟลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ชีสของเราละลายแบบนี้ระวังนะมีกระดาษนะเอาแค่ชีสของเราพอเยิ้มๆแบบนี้นะคะโอ้โหเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆโอเคจากนั้นเราก็จะเสิร์ฟด้วยการปิดเขานิดนึง
พเพเยอเขาหน่อยแล้วก็เอาผักลงไปวางข้างๆบอกว่าฉันกินผักด้วยเหมือนกันนะวันนี้นี่โรตีจอนเวอร์ชั่นนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโรตีจอนเสิร์ฟแบบนี้ถ้ามันดูชิ้นใหญ่เกินไปหลายคนนิยมผ่าครึ่งแล้วก็แบ่งเสิร์ฟโหคุณเนี่ยหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าทานได้ตั้งแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือมื้อดึกเลยลองเอาเมนูโรตีจอนไปทำครั้งหน้าถ้าคุณมีขนมปังเก่าเหลือที่บ้านนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองนึ่งรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันนะตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมมีไข่เค็มหรือว่าปลาสลิดทอดหรือไข่เจียวหรือไม่ได้ก็ไข่ต้มยางมะตูมมันจะเพอร์เฟกต์นะคุณผู้ชมนะไม่รู้สินะทำไมกับข้าวไทยใครเนาะชอบบัญญัติสิ่งเหล่านี้ให้มันคู่กันติดกระทะไว้หน่อยเป็นของตัวเองรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านข้าวต้มอารมณ์ดีหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านข้าวต้มอารมณ์ดีจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อร้านข้าวต้มอารมณ์ดีนะคะอยู่ที่มอนาลีสวนนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเปิดตั้งแต่ปี42อะค่ะปีนี้ก็ประมาณ23ปีค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเมนูที่ร้านน่ะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วเวลาเราทำอาหารทานข้าวต้มเนี่ยส่วนใหญ่เมนูก็จะมีรสเค็มนำอยู่แล้วค่ะเกือบทุกเมนูเลยค่ะถ้าอย่างผัดผักบุ้งเนี่ยลูกค้าจะรสเค็มเราก็จะลดตัวซอสผัดลงแล้วก็เพิ่มน้ำพวกน้ำสต๊อกของเราลงไปค่ะเพื่อให้อาหารเนี่ยรสเค็มเพราะฉะนั้นเมนูที่เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งก็จะเป็นพวกผัดผักบุ้งหนังเลี้ยบหมูสับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบกุ้ยช่ายขาวเห็ดหอมอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจะลดความเค็มลงได้ในทุกๆเมนูอะค่ะอาจารย์หมอวรวรรณคะส่วนใหญ่คนที่ไปกินข้าวต้มกับข้าวมันก็จะเค็มๆนะคะร้านข้าวต้มนี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายของเราใช่ไหมคะที่เราอยากจะรณรงค์ให้ร้านข้าวต้มขายอะไรต่อมีอะไรที่มันไม่เค็มอะคะอาจารย์หมอคะเรียนเชิญค่ะก็ฟังชื่อเมนูที่คุณนุ่งคุณพูดแล้วมันก็คือเมนูท็อปฮิตของร้านข้าวต้มเลยค่ะอาจารย์ทุกเมนูที่กล่าวมาจินตนาการปริมาณโซเดียมออกเลยค่ะว่าจานนึงน่าจะเกิน1,000มิลลิกรัมขึ้นไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเราสามารถทำเมนูท็อปฮิตที่มันไม่ดีต่อสุขภาพให้มันกลายเป็นเมนูสุขภาพได้เนี่ยแล้วหลังจากที่เราปรับสูตรนี้ได้แล้วคุณนุชเอาไปเผยแพร่ต่อนะประชาชนก็จะได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็ได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยอะค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะคุณนุชถ้าเราใช้วัตถุดิบที่สดใหม่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้ซื้อหมูแช่แข็งเนี่ยเราใช้หมูสดเนี่ยมันจะเพิ่มความอูมามิของลิ้นได้นะคะแล้วก็จะลดการใช้ซอสปรุงรสได้อะค่ะคุณดงนุชคะคุณดงนุชทราบใช่ไหมคะว่าถัดจากนี้ไปคุณดงนุชต้องพิสูจน์ให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติชิมแล้วก็บอกกับเราว่าอร่อยแล้วก็มั่นใจว่าจะทำขายได้คุณดงนุชพร้อมไหมคะพร้อมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดงนุชคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ครัวนะคะหมูสับผัดปลาเค็มปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่691มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่525มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ผัดผักบุ้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3125มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1626มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 48%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพ
ก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ